สวัสดีครับเราจะมาวัดไดโอดใหม่นะครับด้วยมิเตอร์เข็มนะครับการวัดในวงจรใช้มิเตอร์ดิจิตอลอาจจะผิดพลาดได้ครับให้ตั้งไปย่านคูณ10นะครับแล้วทำการซีโร่ไม่เรียบร้อยครับนี่น่าจะลืมซีโร่หรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับเราวัดจะเทียบกับตัวดีนะครับแล้วถ้าได้เท่ากันก็โอเคครับสายสีดำเป็นไฟบวกครับสายสีแดงเป็นไฟลบครับไฟบวกที่ไว้ที่แอโนไฟลบที่ไว้ที่คาโทดคาโทดก็จะมีขีดวัดได้6ครับขึ้นประมาณเลข6นะครับอันนี้คือของดีนะครับวัดได้ประมาณเลข6ครับก็จะวัดไดโอดทุกตัวนะครับว่าตัวที่เสียนะครับตัวที่เสียวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลแล้วเสียแต่เราจะวัดในวงจรนะครับมันมีค่าซีค่าอยู่นะครับไฟประจุไฟหลงเหลือก็อาจจะทำให้ผิดพลาดได้นะครับแต่ถ้ามิเตอร์เข็มไม่มีการผิดพลาดครับวัดได้แม่นยำสูงสุดครับถ้ามิเตอร์ดิจิตอลวัดในวงจรนะครับจะไม่ค่อยแม่นยำครับดังนั้นก็จับไปได้ไดโอดอีกตัวครับก็ได้ประมาณเลข6เช่นกันครับอันนี้คือวัดตัวดีก่อนนะครับเดี๋ยวตัวเสียผมจะวัดทีหลังครับขึ้นประมาณเลข6อีกแล้วครับแสดงว่าโอเคเลยครับนี่คือของดีต้องได้ประมาณเลข6แต่ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มตัวอื่นหรือซีโร่โอห์มแล้วแล้วแต่คนใช้นะครับถ้าเป็นแต่ละรุ่นก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเลข6ให้วัดเทียบกับตัวดีครับไอตัวเสียวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับมันเหมือนยืดหรือขาดเลยครับแต่วัดอันนี้ปรากฏว่ามันได้ประมาณเลข5ครับกลายเป็นต่ำครับแสดงว่าเป็นการวัดโอห์มการวัดโอห์มในวงจรครับแสดงว่าเป็นการวัดโอห์มในวงจรครับเราจะต้องปรับไปใหม่ครับอย่างนี้วัดไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้วัดไดโอดแล้วครับเป็นการวัดโอห์มในวงจรแทนดังนั้นจะต้องไปที่ตั้งย่านคูณ1ครับจะตั้งย่านคูณ1ครับย่านนี้จะแม่นยำครับแต่กินไฟเยอะครับย่านนี้ใช้ไฟแต่ไฟถึง150มิลลิแอมป์เลยนะครับส่วนย่านคูณ10ใช้แค่15มิลลิแอมป์ครับเมื่อการวัดไปเรื่อยๆมันก็จะตกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันกินไฟเยอะนะครับมันกินถ่านนะครับย่านนี้นะครับคือวัดใกล้เคียงก็โอเคนะครับย่านนี้นะครับก็เป็นการวัดระดับโอห์มเลยครับเราจะจับที่ตัวเสียก่อนนะครับที่วัดได้เลข5นะครับจับที่ตัวเสียว่าได้เท่าไหร่ครับวัดที่ตัวที่มิเตอร์ดิจิตอลจับแล้วเสียนะครับวัดได้5 6 7ได้ 7.7 ครับประมาณ 7.7 นะครับ 7. ก็เกือบ8นะครับ 7.7 7.8 นะครับเกือบ8โอห์มเกือบเลข8ครับเราจะไม่เรียกโอห์มนะเราจะเรียกเป็นเลขนะครับเพราะนี่เป็นการวัดไดโอดขึ้นมาเลข8นะครับดังนั้นวัดตัวดีครับเกือบเลข8นะครับ 7.7 7.8 นะครับตัวดีได้เท่าไหร่ครับ5 6 7ได้8ครับเห็นไหมครับถ้าวัดได้อย่างนี้เสียไหมครับไม่เสียครับเพราะย่านนี้บอกแล้วครับมันไวนะครับพอวัดตอนนี้เดี๋ยววัดไปเรื่อยๆก็จะขึ้นไปถึง10เลยครับถ้าอยากให้มันยามอีกก็ต้อง0โอห์มก่อนนะครับ0โอห์มไปเรื่อยๆครับอันนี้เข้าใจนะครับย่านนี้กินไฟเยอะวัดไปวัดมาเข็มก็ยิ่งตกลงทุกทีครับจากนั้นก็วัดไดโอดอีกตัวนะครับอันนี้ก็คือตัวดีนะครับที่วัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลแล้วดีนะครับได้ประมาณ 0.5 นะครับอันนี้ได้เท่าไหร่ครับ8. ได้ประมาณ 8.7 แล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆตกลงนะครับถ้าเราอยากแม่นยำเราต้องซีโร่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราไม่ต้องซีโร่นะครับวัดได้ใกล้เคียงก็คือใช้ได้ครับย่านนี้ 8.7 ก็โอเคแล้วครับก็เป็นนับว่าครบแล้วนะครับแสดงว่าไดโอดที่วัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับที่ได้ 0.9 นะครับไม่เสียครับเมื่อวัดด้วยมิเตอร์เข็มดีครับนะครับมันจะค่อยๆตกลงนะครับจะร่วม10แล้วครับไป 9.5 แล้วครับมันไม่ใช่อะไรหรอกครับมันเป็นเพราะว่ามันกินไฟเยอะวัดไปวัดมาเข็มจะเริ่มไม่มีกำลังครับมันจะต้องปรับซีโร่ใหม่จะเริ่มตกมาเรื่อยๆนะครับสรุปนะครับไดโอดไม่มีเสียนะครับผมจะเปลี่ยน R แค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาลองกันนะครับสำหรับบทนี้แค่นี้ก่อนครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ